ไทยซีฟู้ดนะคะ ดูเมนูวันนี้สักก่อนวันนี้เรามาเน้นกินจุ้งวันนี้ขอใช้ศัพท์คำว่ากุ้งเป็นจุ้งนะคะเมนูแรกวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราสั่งกุ้งทั้งหมด2กิโลนะแต่ว่าที่ร้านเขาใจดีก็แถมให้กันนิดๆหน่อยๆละกันแต่ดูจากอันนี้น่าจะเกินไปเยอะอยู่นะคะไปดูกันแบบว่าเขาบอกว่าเป็นเมนู recommend ที่แบบว่าถ้ามากินจุ้งร้านนี้จะต้องพรีเซนต์อันนี้เลยกุ้งเผาค่ะนะที่นี่ก็ใช้เตาเผาแบบว่าทันสมัยน่าดูนะคะนี่อันนี้คือหน้าตาของกุ้งเผานะคะจุ้งเผาของเราน่ากินฝุดๆไปเลยที่นี่ก็มีกล้ามมาให้ด้วยเขาไม่ตัดกล้ามทิ้งให้นะคะสำหรับใครที่ชอบแทะกล้ามเล่นก็จัดไปอ่ะอันนี้เป็นต้มยำจุ้งต้มยำจุ้งอันนี้เป็นน้ำข้นใช่ไหมต้มยำจุ้งน้ำข้นนะคะเขาบอกว่า recommend มาเลยแต่ดูไซส์เล็กของเขานี่ก็เต็มหม้อนะอันนี้ขนาดตักกันไป 2-3 ถ้วยแล้วนะคะต่อไปเราเสนอเป็นกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยฝุดโปรดเลยปกติเขาจะเสิร์ฟเป็นกระทะร้อนด้วยแต่ว่าวันนี้เราขอเป็นแบบว่าชิลๆละกันจะได้ไม่ฟุ้งเต็มโต๊ะนะเพราะเชฟพีนะคะเชฟพีเป็นคนทำนะคะ recommend มาเลยกับจุ้งทอดกระเทียมพริกไทยที่นี่เขาจะแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าทอดกุ้งก่อนให้เปลือกเนี่ยมันกรอบแล้วก็เวลาเอาไปคลุกน้ำซอสเนี่ยมันก็จะแบบเกาะตามเปลือกนะคะซึ่งเป็นทีเด็ดของที่นี่อีกหนึ่งเมนูที่เรา recommend กันค่ะมาถึงเมนูต่อไปอย่างที่เราย้ำกันไปก็คือมันกุ้ง2กิโลกว่าๆนะอันนี้คือเมนูที่พี่สาวออยแนะนำเองชื่อว่ากุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะรอเรือชัดมากกุ้งผัดผงกะหรี่นี่ๆๆ นี่ดูความข้นซะก่อนตัวนี้เหรอคะเป็นจุ้งมีค่ะจุ้งมีเดี๋ยวเราจะกินกันให้ดูนะคะตอนนี้2คนคุณแม่กับพี่สาวโจ้กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวออยจะตามไปวันนี้คลิปแรกหน้าสดกันไปเลยนะไม่ได้เตรียมตัวกันวันนี้มากินกุ้งกันโดยเฉพาะทงชัยซีฟู้ดจ้ะมาได้เลยอยู่ตรงไหนนะซอยราชปรารภ8ซอยราชปรารภ8นะคะหรือว่าง่ายๆคือมองออกไปหน้าปากซอยเนี่ยจะเห็นใบหยก2ตึกสูงๆเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะยังไงก็แวะมาที่นี่ก็อย่าลืมเมนูจุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกุ้งสดๆกันตรงนู้นด้วยนะคะเขามีเป็นตู้นะคะสามารถตักกันแล้วก็เข้าครัวได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวขอกินจุ้งก่อนนะคะ